ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะเสนอคำว่ากุมารคำว่ากุมารนั้นเป็นชื่อของเด็กที่เรียกกันถ้าเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ก็เรียกว่าราชกุมารหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกกันว่ากุมารในความหมายก็คือเด็กนั่นเองแต่คำว่ากุมารนั้นก็เป็นชื่อของการเทศของพระเวสสันดรชาดกคือเป็นชื่อการที่8เรียกว่าการกุมารในการเทศมหาชาติที่มีทั้งหมด13กัน13กันนั้นมีอะไรบ้างก็คือการทศพรการหิมพานต์การนาทานการวนประเวศการโชชกการจุลพลการมหาพลการกุมารการมัตตีการสักบับการมหาราชการฉอกษัตริย์แล้วก็นครกันคำว่ากุมารนั้นก็เป็นเนื้อหาตอนที่ชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตไปค้างคืนในที่ไม่ไกลจากอาสมของพระเวสสันดรรุ่งเช้าก็รอจนพระนางงัตตีออกไปหาผลไม้ชูชกก็เข้าไปขอสองกุมารก็คือการหาชาลีจากพระเวสสันดรสองกุมารก็เมื่อได้ยินชูชกมาขอแล้วก็พระเวสสันดรมอบให้อย่างนั้นก็หนีลงไปในสระน้ำพระเวสสันดรก็ออกตามแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มอบสองกุมารให้กับชูชกไปชูชกจับกุมารก็มัดแขนติดกันชุดกระชากลากออกไปจอนไปพ้นออกไปจากแนวป่าอาการกุมารนั้นมีความยาวของเนื้อหา101พระคาถาในจำนวน1,000คาถาแต่ถึงอย่างไรก็คือคำว่ากุมารนั้นก็คือเด็กหรือว่าลูกของบรรดาญาติโยมทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นถ้าญาติโยมมีลูกดีก็มีความสุขใจมีความเบิกบานใจแต่ถ้ามีลูกไม่ดีก็มีความทุกข์ใจฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยสั่งสอนลูกแล้วลูกก็เชื่อฟังอันนี้ก็ถือว่ามีลูกดีเมื่อสั่งสอนแล้วลูกช่วยทำหน้าที่การงานแบ่งเบาภาระอันนี้ก็ถือว่าลูกดีแล้วต่อมาก็ทำให้พ่อแม่นั้นชื่นอกชื่นใจต่อมาก็คือว่าทำดีมากๆเข้าพ่อแม่ก็เชิดหน้าชูตาคุยกับชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ถ้าพ่อแม่มีลูกดีก็ถือว่ามีโชคแต่ถ้ามีลูกไม่ดีนี่ก็ถือว่าอาภัพอับโชคแทนที่จะได้พึ่งลูกกับพึ่งไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นความอับโชควิสัยเด็กเปรียบได้กับไม้อ่อนที่ดัดร้อนลนไฟนั่นไม้คร่ำดัดเย็นได้ฉะไหนจักไม่ทำดัดด้วยรักความกระด้างอ่อนดังใจภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาไว้พรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร